เป็นร้านที่เรียนที่แอบแฝงหรือเปล่าเนี่ยร้านที่ก็ได้ผลได้รับผลกระทบกันนะคะก็จะสอบพนักงานก็ต้องมีเจ้าของร้านอันนี้บอกตรงๆมันร้านสมมุตินะคะเป็นไอทีนะคะอันนี้ผิดนะคะจะต้องได้รับผลกระทบแล้วก็ประธานเนี่ยแข่งงานกับภาครัฐนะคะมันจะตลอดในการจัดกลุ่มก็จะเป็นมันกลุ่มเนี่ยในด้านการบริหารการเรียนมารยาทของก็พี่น้องท่านนะครับเป็นไงผมจะฝากให้แล้วก็ฝากสาธารณสุขช่วยพัฒนาส่วนอีก500ล้านเนี่ยที่จะทางสาธารณสุขทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางตำรวจนะครับก็คงไปแจ้งเงินคดีกล่าวโทษไว้ก่อนตามอำนาจหน้าที่นะครับผมคิดว่าเชียงใหม่คงต้องช่วยกันนะครับเพราะเราเป็นเมืองวัฒนธรรมขณะเดียวกันรัฐบาลเองเนี่ยผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขเราจะทำเป็นมรดกโลกในเรื่องการนวดครับผมคิดว่าคนไทยเนี่ยฟิล์มนวดมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับเราก็ไปช่วยกันดูจะให้ดีมีการค้าประเวณีไม่มีเรื่องเสื่อมเสียตรงนี้เองต้องฝากทางสาธารณสุขช่วยในกดขันด้วยเพราะปกติเราจะเห็นถ้าเราเคยไปนวดนะครับก็มันจะมีทั้งห้องเดี่ยวห้องรวมซึ่งบางคนก็มีฐานะเนี่ยเขาก็แยกใครซึ่งนั่นก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเพียงแต่ว่าต้องระวังไม่มีการเรื่องการค้าประเวณีแต่ในคลิปที่ดูเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับใช้เชียงใหม่เป็นฉากแล้วปรากฏว่าออกไปมันก็เสียหายกับตำรวจเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็มีทางตำรวจภาค5มาแล้วเนี่ยนะครับทางสาธารณสุขทางอะไรเนี่ยก็ฝากท่านนะครับว่าไปสืบสวนแล้วก็แจ้งตามมูลคดีสาธารณสุขไปก่อนนาแล้วก็พนักงานนวดนะคะที่รับผลกระทบจากข่าวที่แพร่ภาพออกไปนะคะที่เป็นภาพที่เป็นออกจากที่ไม่ดีนะคะเป็นในแนวทางเพศนะคะพวกเรามาวันนี้ก็คือมาแสดงจุดยืนของเราว่าเราเป็นร้านนวดที่ถูกต้องแล้วก็ทำร้านนวดด้วยเป็นขาวสะอาดนะคะไม่มีการนวดแอบแฝงอะไรค่ะก็อยากจะให้ท่านผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นจับตรวจสอบร้านที่เผยแพร่ในคลิปนะคะหรือว่าตัวผู้กระทำผิดเองที่อยู่ในคลิปเนี่ยอยากให้ตรวจสอบแล้วนำมาลงโทษนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยในการที่จะทำให้กระตุ้นหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือตำรวจเนี่ยให้มาช่วยปราบปรามร้านที่เกี่ยวกับเป็นนวดแอบแฝงอะไรคะที่มีในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในส่วนตัวของชมรมผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานนวดอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจะสอดส่องดูแลช่วยกันดูแลเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำโครงการหลายๆอันที่ทำให้กับภาคร่วมมือกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะหรือว่าภาครัฐต่างๆเนี่ยเพื่อจะยกระดับมาตรฐานให้การนวดเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไม่ลบล้างภาพลักษณ์เดิมๆเนี่ยค่ะที่เราทำมาตลอดประมาณ3ปีแล้วนะคะก็คือทั้งภาพลักษณ์พนักงานทั้งบริหารจัดการร้านอะไรเงี้ยเราก็คือพยายามจะยกระดับมาตรฐานแล้วเรามาเจอข่าวเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายทีนี้เราก็เลยมารวมตัวกันเพื่อจะทำให้ท่านเห็นว่าพลังของชาวร้านนวดเนี่ยก็คือจะกู้ภาพลักษณ์ของมันให้กลับคืนมาแล้วก็ทำให้ร้านเชียงใหม่ร้านนวดในเชียงใหม่เป็นร้านสีขาวก็อยากจะขอความร่วมมือกับท่านผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่เรามาวันนี้